สวัสดีค่ะวันนี้สดสดร้อนๆเลยค่ะมีแฟนๆที่แต้มบุญสูงมากนะคะก็ได้เจอน้องลิซ่าตัวเป็นๆมาเดินซื้อของซื้อดอกไม้กับคุณแม่แถวปากคลองตลาดค่ะก็ดูจากในคลิปตอนแรกแอดมินก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นที่ไหนแต่ว่าแฟนๆในโซเชียลก็บอกกันค่ะว่าเป็นแถวปากคลองตลาดแถวนั้นเนี่ยคือตลาดดอกไม้นะคะดอกไม้เยอะมากรู้สึกว่าเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพด้วยแน่นอนค่ะว่าแม้บนเวทีน้องจะสยายปีกเป็นนางพญาขนาดไหนแต่พออยู่บ้านกับคุณแม่ไปเดินซื้อของก็สมบทบาทเป็นเด็กน้อยนะคะเดินถือของตามคุณแม่ต้อยๆแถมที่สำคัญลุกอยู่บ้านลุกนี้คือสาวน้อยติดดินมากค่ะถักเปียเสื้อยืดขาวเก่งยินลากอีแตะเดินปากคลองตลาดกับคุณแม่ถือของหอบดอกไม้กับบ้านหลายกำอยู่ด้วยแถมที่สำคัญวันนี้โนแมสนะคะความสดใสก็เลยทะลุกล้องมือถือมาให้ทุกคนได้เห็นภาพกันแบบนี้นี่แหละค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะที่ไม่เข้าไปลุมไปมุงน้องนะก็ยืนห่างๆแล้วก็ถ่ายภาพก็ให้สเปซแล้วก็เวลากับครอบครัวน้องเป็นอย่างดีนะคะไม่รู้ละ ว่าคุณจะโด่งดังขนาดไหนข้างนอกคุณจะได้รางวัล MTV มากี่รางวัลแต่ถ้ากลับบ้านมาอยู่ที่ไทยกับคุณแม่คุณก็เป็นเด็กน้อยที่ต้องช่วยคุณแม่ถือของแล้วก็เดินตามคุณแม่ต้อยๆแบบนี้นี่แหละค่ะก็น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะทุกคนตัดภาพไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2สัปดาห์ได้ไหมที่งานบุงกรีนะคะก็คือเหมือนคนละคนเลยค่ะคนละฟิลเลยนะคะอันนั้นแบบองค์หญิงรัชทายาทราชวงศ์บุงกรีมากเวอร์วันนี้ก็ขอสมมติบาทนะคะเป็นลูกน้อยของคุณแม่จิตทิพย์เนาะเดินช้อปปิ้งซื้อของกันน่ารักมากมายเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ขอให้น้องลิสเที่ยวให้สนุกพักผ่อนกับครอบครัวให้เต็มที่ก่อนที่จะบินกลับไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะ